ที่มาของเซนส์ของพี่วิลลี่มาจากไหนไม่รู้นะเกิดมาเนี่ยบางทีมันอาจจะมีเซนส์ของตัวเองมาแต่เราไม่รู้นะครับก็เข้ามาอยู่วงการลูกทุ่งตั้งแต่อายุ 6-7 ขวบประมาณ8ขวบได้เข้ามาอยู่วงการแต่ก่อนที่จะเข้ามาอยู่วงการเรื่องอะไรเนี่ยมันก็มีเซนส์มาแล้วมันก็เราเห็นอะไรมาแล้วตอนเด็กคือพี่วิลลี่ก็ต้องเคยเจออะไรมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยสมัยนั้นเป็นคนที่ชอบดูหนังแล้วพระเอกที่มาอยู่ในดวงใจผมคือพี่เอกสรพงษ์เราไม่คือหนังเนี่ยของพี่เอกสรพงษ์เนี่ยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราจะไปดูที่เขาจะมีโรงหนังสมัยก่อนจำได้เลยว่าหนังเรื่องนี้เรื่องผีหัวขาดหนังผีหัวขาดนี่จะดังมากก็ไปดูที่โรงภาพยนตร์แต่ไม่ได้เสียตังค์นะครับมุดรั้วเข้าไปครับเอาแอบคือแอบเลยเข้าไปดูไปดูเขาไปชอบดูพี่เอกแบบคือเล่นหนังอะไรก็พอหนังเลิกฉายประมาณเที่ยงคืนครับก็เดินทางกลับบ้านแต่เดือนนั้นมันเป็นเดือนก็เรียกว่าเดือนหงายเป็นหงายเดือนเต็มดวงครับก็เดินเข้าบ้านบ้านนี้จะเป็นสวนยางนะครับเป็นสวนยางลงมาประมาณกิโลกว่าก็เดินเล่นเดินอะไรเดินไม่คิดอะไรครับก็ไปเจอตรงนี้จะเป็นทางเรียกว่าทางตรงนี้เป็นป่าบอนครับตรงนี้จะเป็นที่เลี้ยงเป็ดนะครับตรงนี้จะเป็นทางเดินมาครับเราก็เดินมาเดินมองซ้ายมองขวาเอ๊ะเราก็มองว่าเอ๊ะเงาอะไรดำๆก็หันมาทางซ้ายเอ๊ะมันมีเงาเอ๊ะเงาเรานี่แล้วทางขวาเป็นเงาอะไรเราก็ไม่นึกอ่ะเนาะครับเราก็ลองเดินไปหน้าดูเขาก็เดินตามครับถอยหลังก็ถอยตามประมาณ 4-5 รอบทำอยู่แบบนี้นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะใช่ผีหรือเปล่าครับเดือนหงายจริงๆมันไม่น่ามีผีครับคิดไปคิดมาเริ่มตกใจตัวเองแล้วนะครับเป็นเด็กอ่ะเพราะว่าเขาเล่าเรื่องผีมาสงสัยจะเป็นผีครับวิ่งลุยโคลนขึ้นบ้านเลยครับตื่นเช้าวันนี้โคลนนี่เต็มไปหมดพ่อกับแม่ตื่นมาบอกเอ๊ะเป็นอะไรบอกเมื่อคืนเจอผีเขาบอกอย่างนี้เลยว่าเจอผีครับก็คือเป็นผีแน่นอนผีแน่นอนครับเพราะว่าเป็นเงาเป็นผีที่เขาเรียกเป็นผีเฮียนถ้าคนเจอผีแบบเดือนง่ายๆเนี่ยเขาเรียกผีเฮียนนะครับตรงข้ามบ้านผมเนี่ยจะเป็นสุสานคนจีนแหล่งครับเป็นสุสานคนจีนแล้วเป็นเจ้าของสวนที่ตายไปนานแล้วตายด้วยเขาเรียกว่าตายแบบตายโหงตายไม่ดีก็เจอแล้วแหละครับก่อนที่จะเข้าอยู่วงการดนตรีวงการลูกทุ่งตรงนั้นนะครับ